สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามฮีโร่กอมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่พาทุกท่านมาชมเด็กๆที่บ้านของฮีโร่กอมกันนะครับส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้เราก็จะพยายามอัดคลิปวิดีโอเพื่อลงสู่ช่องทางใน YouTube เพื่อให้ทุกท่านเห็นเด็กๆที่บ้านก่อนเข้าชมตัวจริงอย่างชัดเจนอย่างไรมีรายละเอียดครบชัดเจนเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งในช่องทางในการตัดสินใจก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มากับน้องปลาทูเห็นไหมครับเป็นนกนกแก้วมาคอนะครับวันนี้ก็พามาแนะนำน้องฟอมด้วยอีกหนึ่งตัวโอเคครับสำหรับท่านใดนะครับที่ตอนนี้กำลังมองหาน้องปอมเมอเรเนียนหรือว่าสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนนะครับผมอยากแนะนำให้ทุกท่านเข้ามาชมที่ฟาร์มนะครับฟาร์มของฮีโร่ปอมเองหลายๆท่านนะครับกำลังมีความกังวลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ปอมเนี่ยต้องดูแลยังไงต้องใช้อาหารการดูแลจัดสถานที่เตรียมยังไงตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราเข้าใจทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีคำตอบให้ง่ายๆอย่างครบวงจรจากประสบการณ์15ปีปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่16ของฮีโร่ปอมที่มีการบีดน้องหมาขึ้นมานะครับเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ปอมซึ่งเราจะเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็เด็กๆที่บ้านของเรายังส่งออกสู่ต่างประเทศ12ประเทศทั่วโลกด้วยกันถ้าใครติดตามเพจฮีโร่ปอมหรือว่าIG ฮีโร่ปอมก็จะเห็นนะครับว่าเรามีการส่งเด็กๆไปแบบเวอร์ไวในต่างประเทศถึง12ประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการส่งเรื่อยๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านในโซนหรืออเมริกาในโซนยุโรปเราก็ส่งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานของเราสู่ระดับสากลอยู่แล้วอยากให้ทุกท่านเข้ามาชมเพื่อจะได้เห็นในความมีมาตรฐานในระบบที่ดีการดูแลที่ดีการให้คำแนะนำที่ดีของฮีโร่ปอมนะครับประสบการณ์ทุกอย่างเราจะถ่ายทอดให้ทุกท่าน follow up ทุกท่านตลอดเวลาไม่ต้องกังวลในการเลี้ยงดูสุนัขทุกตัวจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแน่นอนจากการแนะนำของเราสู่ลูกค้าทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงวิธีการดูแลง่ายและถูกต้องอย่างเป็นระบบของเราจะมีคู่มือให้สำหรับลูกค้าที่รับน้องหมาจากฟาร์มของเราไปนะครับเป็นคู่มือจัดเตรียมสถานที่การดูแลข้อควรระวังทุกอย่างนะครับอีกทั้งเรายังมีช่องทางทาง YouTube ที่เป็นการแนะนำต่างๆการเตรียมสถานที่การดูแลการอาบน้ำแปรงขนต้องทำอย่างไรการดูแลน้องฟอมต้องดูแลยังไงเรามีให้ทุกท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้จะตอบโจทย์ของทุกท่านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็พามาชมน้องฟอมเพศผู้ที่เป็นสีส้มนะครับตัวนี้เป็นสีส้มแล้วก็เป็นน้องปอมหน้าหมีเกรดโชนะครับสังเกตที่ขนนะครับมาตรฐานของปอมที่ดีขนจะต้องดีแบบนี้นะครับขนจะต้องแน่นและหนาแบบนี้ใบหูจะต้องเล็กในปอมนะครับที่เป็นสายพันธุ์แท้นะครับจะไม่ต้องมีการดามหูนะครับย้ำอีกครั้งเลยนะครับว่าไม่มีการดามหูนะครับหูจะต้องตั้งขึ้นมาเองแล้วก็โค้งมนไปกับศีรษะแบบนี้นะครับลักษณะกระบอกปากจะต้องสั้นอูมแบบนี้ในวัยเด็กนะครับส่วนในวัยที่เป็นช่วงผัดขนเราจะมองข้ามตรงนั้นไปนะครับไม่ต้องกังวลในช่วงที่น้องปอมผัดขนนะลักษณะขาตำแหน่งขาทุกอย่างการยืนทรงการยืนจะต้องดีนะครับผมนี่คือปอมเกรดโชเพศผู้ตอนนี้น้องอายุ2เดือนกว่าแล้วนะครับก็จะเป็นไซส์เล็กปกติทั่วไปนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าน่ารักมากสำหรับใครชอบน้องปอมหน้าหมีที่เป็นสายเลือดดีๆสายเลือดไทยแลนด์แชมป์สายเลือดแชมป์ต้องเป็นน้องปอมที่ฮีโร่ปอมเท่านั้นนะครับขอย้ำเลยว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจการบริการที่ดีการแนะนำการนำเสนอแบบตรงไปตรงมาหลายท่าน เคยเจอปัญหานะครับว่ามีทุกตัวปอมทุกตัวเป็นหน้าหมีหมดไม่มีข้อจุดด้อยจุดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราควรยึดหลักตามความเป็นจริงสุนัขทุกตัวไม่มีตัวไหนเพอร์เฟกต์แต่ว่าที่นี่เราจะเน้นการบริการการแนะนำอย่างตรงไปตรงมาตัวไหนมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเราก็จะอธิบายตามนั้นนะครับเพราะน้องปอมมีหลายเกรดจริงๆอยู่ที่ว่าเราเลือกให้เหมาะสมเลือกให้ตรงกับสเปคที่เราต้องการแบบนั้นจะ
ได้ใจและเป็นความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาที่ฮีโร่ปอมท่านจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนในการเลือกซื้อน้องปอมและการดูแลสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนนะครับสำหรับการดูแลหลังการขายของเราสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนเนี่ย อย่างของเราจะมีสัตวแพทย์ประจำฟาร์มหากมีความผิดปกติหรือว่าน้องไม่สบายก็มีหมอรองรับซัพพอร์ตอยู่แล้วซึ่งคุณหมอท่านนี้ดูแลฟาร์มมากว่า10ปีนะครับคือจะมีความชำนาญในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนมากๆอย่าลืมนะครับว่าปอมเมอเรเนียนเป็นสุนัขพันธุ์เล็กหากมีการหากไม่มีความชำนาญไม่มีความรู้ประสบการณ์ประสบการณ์สำคัญมากจากคุณหมอที่ดูแลน้องปอมมาเป็น10ปีเนี่ยจะสามารถดูแลและเข้าใจได้มากที่สุดหากมีการรักษาอย่างผิดวิธีพันเล็กไปรักษาเหมือนพันใหญ่ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าเพิ่มไปอีกด้วยการที่เรามีสัตวแพทย์ประจำฟาร์มที่ชำนาญการเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนมากๆนะครับไว้รองรับซัพพอร์ตให้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับผมโอเคสำหรับน้องปอมตัวนี้นะครับเราจะมาดูแบบใกล้ๆนะครับก็บอกปากเห็นไหมครับว่าจะมีความป้านและเล็กสั้นมากๆนี่คือลักษณะปอมเมอเรเนียนที่เป็นน้องปอมแบบเกรดโชว์หน้าหมีนะครับเห็นขนไหมครับจะต้องเป็น2ชั้นแน่นแบบนี้นี่สวยมากๆลักษณะกระบอกปากก็ถูกต้องนะครับปากไม่มีการundershot ขึ้นมานะครับไม่มีฟันล่างข้อฟันบนฟันบนข้อฟันล่างนะครับฟันของน้องปอมจะต้องสบกันเหมือนกันไกลนะครับจะไม่เหมือนสุนัขพันธุ์อื่นนะครับผมนี่ก็คือปอมที่เราพามาดูในวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเพศผู้นะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นน้องปอมเพศผู้นะชมคือกับแม็กใกล้ๆเลยนะครับอ